มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตไม่จบประกาศชัดแต้วและไฮโซธนนท์อีกสักพักเดียวก็เปิดตัวค่ะจบความสัมพันธ์รักมาราธอนอันยาวนานถึง14ปีนะคะสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับแฟนหนุ่มต้นอาจซึ่งแต้วได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าทั้งคู่นั้นจบกันด้วยดีค่ะลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนพี่น้องแต่ก็ยังเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่นะคะหลังจากนักข่าวสาวแจ็คเกอรีนนะคะได้ออกมาเปิดอักษรย่อ3ไฮโซคนดังที่กำลังตามจีบแต้วอยู่นั้นและหนึ่งในนั้นก็คือมีชาวเน็ตได้เดาว่าเป็นไฮโซนนท์ธนนท์วีอารยะแฟนเก่าของไอซ์อภิสดามาตามจีบค่ะล่าสุดนะคะแฟนเพจ Facebook เจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ว่าล่าสุดเราให้อีเมลไปเผือกมาแล้วนะแม่คุณธนนท์ไม่ได้จีบแต้วนะจ๊ะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยและด้วยความเผือกขั้นสุดเราก็เลยยอมให้อีเมลไปสืบด้วยว่าคุณธนนท์นั้นรวยระดับไหนกันเพราะเห็นมีข่าวว่าฮีไม่มีโปรไฟล์แมวบอกว่าเขารวยจริงนะยะมีคอนโดหรูหราอยู่ที่ใจกลางทองหล่อไม่ใช่มีแค่ห้องเดียวนะแต่มีถึง6ห้องนะแกเอ้ยแล้วตั้งแต่มีโควิดเนี่ยฮีก็บริจาคเงินเยอะมากซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลมาแล้วหลายเครื่องบริจาคข้าวกล่องบริจาคเงินบริจาคเซลล้างมือเป็นพันๆหลอดให้จังหวัดอุบลด้วยนะแบบนี้ต้องเรียกไฮโซใจบุญยังไม่จบจ้ะแม่ฮีเองยังทำธุรกิจแล้วก็เปิดบริษัทร่วมกับตระกูลไบโยกและตอนนี้ฮีเองยังเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าสาขาบ้านใหม่ที่แว่วมาว่าใหญ่สุดในย่านปทุมธานีเชียวนะไหนๆก็ไหนๆละคุณธนนท์เข้าใจดีตอนนี้ก็ช่วยคุณหมอโดยการที่คุณหมอคนไหนที่อยู่โซนปทุมธานีและกรุงเทพถ้าขับรถยี่ห้อ Honda ทุกรุ่นสามารถเอารถไปตรวจเช็คสภาพค่าเชื้อโรคเช็ครอบระยะและอีกมากมายคุณธนนท์ฮีบริการฟรีๆจ้าคุณหมอไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์025013111กด5ได้เลยจ้าเอาเป็นว่าตอนนี้คุณธนนท์ยังโสดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแต้วงั้นสบายใจละเราจะยึดคุณธนนท์มาเป็นหลัวคนที่298คนใหม่#อีพีมเมียคุณธนนท์ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ